เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไปนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมที่แม่ทำสงครามกับข้าวเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ข้าวทำแม่พี่ของขึ้นนะข้าขอโทษด้วยนะคะที่แกล้งยั่วอารมณ์แม่พี่พี่ต้องขอโทษแทนแม่พี่ทั้งหลายที่เอาแต่ห่วงลูกชายจนไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นที่แม่พี่ห่วงอ่ะเพราะแม่พี่รักเสือข้าเข้าใจแต่ถ้าคนอื่นห่วงเสือนี่สิมาเสือเดี๋ยวข้ารับให้เราเองถ้าจะให้ดีนะเธอช่วยเดินไปซื้อเครื่องดื่มเย็นๆให้เขากินหน่อยเผื่อเขาจะได้สดชื่นขึ้นถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเสือไปด้วยก็ได้ครับอ๋อไม่ต้องเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเราไม่สบายยืนอยู่ตรงนี้แล้วลูกโหแม่แฟนกันเขาจะจู่จี่ดูแลกันปล่อยเขาไปเลยฮะไปเสือไปไปข้าวไม่รับโทรศัพท์แทนเสือแล้วนะฮัลโหลอ๋อลาบเหรอลูกจ้ะแม่เองเสืออยู่ไหนล่ะครับคุณแม่เขายุ่งอยู่ล่ะครับถึงให้คุณแม่มาคุยแทนวันนี้แม่กับเสือมาลอยอังคารตอนนี้เขาไปซื้อน้ำจ้ะงั้นผมไม่รบกวนคุณแม่แล้วนะครับผมฝากบอกเสือด้วยว่ายินดีด้วยที่ได้ของขวัญถูกใจจ้าเดี๋ยวแม่บอกให้นะสวัสดีครับคุณแม่จ้าเสือขอบคุณนะเห็นมีอะไรเลยอ่ะเอามานี่กินได้เลยเหรอดีไหมไม่เหลืออะไรดีเสือลาบนี่ว่างเหรอมันหยุดอ่ะแทนที่จะไปเที่ยวกับแฟนทำไมต้องโทรหาเพื่อนด้วยอ่ะมันไม่มีแฟนไงแล้วเพื่อนคนอื่นอ่ะข้าวก็รู้นี่ไว้ล้างปากเสียนอกจากเสือเนี่ยใครจะทนมันได้อ่ะงั้นเราหาแฟนให้ลาบไหมข้าวอ่ะทำงานกับนายแบบเก้งกว่างเยอะแยะเดี๋ยวข้าวจัดให้อย่าเลยไอ้ลาบเทสมันสูงอ่ะถ้าเราหาไม่ถูกใจมันนะเดี๋ยวมันก็มาด่าเราอีกแต่ล่าไม่มีแฟนอ่ะล่าก็มาคอยเกาะติดเสือแบบเนี้ยไม่รำคาญหรอก็รำคาญนะแต่ใจนึงก็สงสารมันอ่ะข้าวก็รู้นี่ว่ายังไม่มีใครรู้เลยนะว่ามันเป็นเกย์อ่ะแม้กระทั่งพ่อแม่มันอ่ะตอนที่เสือบอกข้าวนะไอ้ล่ามันแทบจะฆ่าเสือเลยรู้ปะข้าวอยากจะชมล่านะมันเป็นแอปเก่งมากอ่ะขนาดข้าวอยู่กับเก้งกวางเยอะแยะข้าวยังดูล่าไม่ออกเลยจริงๆมันก็อยากบอกคนอื่นนะเพราะว่ามันอึดอัดอ่ะมันอยากเป็นในสิ่งที่มันเป็นแต่เสือเป็นคนไปห้ามมันเองอ่ะเพราะว่าต่อให้สังคมจะเปิดรับมากแค่ไหนอ่ะมันก็ยังถูกมองว่าเป็นเพศที่สามอยู่ดีอ่ะสู้เป็นคนปกติไม่ดีหรอแสดงว่าแม่เสือก็ไม่รู้สิว่าล่าเป็นถ้าไม่รู้ว่าดิถ้ารู้นะไอ้ลาบคงไม่ได้ไปนอนบ้านเสืออีกต่อไปแน่มันข้าบอกแม่เสือดีกว่าอย่าเลยอย่าไปทำมันเลยนะข้ารู้นะแล้วข้าก็รู้ด้วยนะว่าลาบอ่ะไม่ชอบที่ข้ามาคบกับเสือแต่ข้าไม่คิดจะทำอะไรลาบหรอกถ้าเกิดว่าลาบไม่ทำอะไรข้าก่อนเสือข้าวรอเล่น
ู้ชายของฉันอีข้าวแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้เหรอค่ะอันนี้ของเดือนนี้เหรอค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะโอ้ค่ะฮัลโหลว่าเจียงพูดนั่นใครอ่ะสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนของข้าวนะครับผมจะโทรมาขอให้คุณพ่อช่วยเตือนข้าวหน่อยครับเตือนเรื่องอะไรไอ้ข้าวไปทำอะไรไว้เรื่องผู้ชายนะครับตอนนี้ข้าวมันหลงแฟนมากตามไปหาผู้ชายถึงบ้านทั้งที่เพิ่งคบกันไม่นานผมกลัวว่ามันจะท้องไม่มีพ่อนะท้องไม่มีพ่ออะไรอ่ะบ้านมาช่วยดูบัญชีของล็อตเสื้อผ้าที่จะส่งไปฮ่องกงวันพรุ่งนี้แต่นั่นมันงานของเฮียโจ้นะเตี่ยใช่ก็นั่นแหละหรือก็ต้องมาช่วยเฮียหรือบ้างไม่ใช่วันๆออกไปแลกตามผู้ชายเนี่ยก็นี่ว่าถึงไม่อยากได้ลูกผู้หญิงไงเส้นไหนสวัสดีครับสวัสดีลูกเป็นไรหรือเปล่าข้าวทะเลาะกับพ่อเหรอวันนี้ขออยู่กินข้าวเย็นด้วยนะแต่ถ้าเราเป็นข้าวเนี่ยพ่อโทรตามขนาดนี้ข้าวน่าจะกลับไปกินข้าวกับพ่อนะลาบนี่เก่งเนาะขนาดเพิ่งมาถึงอ่ะก็ต่อเรื่องได้เลยถ้ามีกันรู้ว่าข้าวเจออะไรอยู่ที่เรารู้อ่ะเพราะเรายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วก็ข้าวพูดเสียงดังซะขนาดนั้นเราก็เลยไม่อยากออกมาขัดจังหวะพอดีเราเป็นคนมีมารยาทถ้ามีมารยาทเนี่ยเวลาเห็นคนอื่นเขาคุยกันก็ต้องไม่ยืนฟังป่ะแต่ถ้ายังฟังเรื่องคนอื่นอยู่แบบนี้เขาเรียกไม่มีมารยาทลาบลาบมั้งแต่เมื่อไหร่ลูกสักครู่แล้วครับพี่คงเป็นพี่หมูพี่ชายของเสือที่เพิ่งย้ายมาอาศัยบ้านของคุณแม่ใช่ไหมครับฉันขอโทษนะที่เมื่อกี้ว่านายไม่มีมารยาทอ่ะเพราะว่านายไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่านอกจากที่นายจะฟังเรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยนายยังรู้เรื่องภายในครอบครัวของคนอื่นด้วยเพราะแบบนี้ไม่ใช่แค่ไม่มีมารยาทนะเขาเรียกสอดรู้สอดเห็นนี่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 ลาบกับเสือเนี่ยเขาสนิทกันจ้ะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาไม่ต้องสอดรู้สอดเห็นเขาก็รู้เรื่องของเธอหมดแล้วแหละโอ้ผมก็คิดว่าเรื่องของผมเป็นความลับที่แม่ไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีลูกอย่างผมอีกคนนึงโทษทีนะฮะแม่แล้วนายไปทำอะไรอ่ะก็มากินข้าวกับแกไงนี่ไงขนาดลาบเป็นแค่เพื่อนน่ะยังไปกินข้าวบ้าคนนู้นคนนี้โดยที่ไม่มีใครเชิญได้เลยแล้วข้าเป็นแฟนอ่ะทำไมข้าจะอยู่ไม่ได้อ่ะก็เพราะว่าข้าเป็นผู้หญิงไงเข้าใจนะว่าข้าอยากอยู่กับเสือแต่ติดผู้ชายมากไปอ่ะคนอื่นเขาจะมองว่าลาบขอโทษนะถ้าเราพูดแรงไปอ่ะแต่พอเราเห็นข้าวเป็นเพื่อนเราถึงเตือนข้าวไม่โกรธเราใช่ป่ะ
ก็เป็นวิศวะเซอร์วิสเนี่ยมันก็ยิ่งต้องแต่งตัวให้มันน่าเชื่อถือหน่อยแต่งตัวอย่างกับกุ้ยพี่หมูเนี่ยเป็นฮีโร่ของเขาลาบว่าคุณแม่ปล่อยเสือและหันไปจัดการที่ตัวต้นเหตุดีกว่าครับที่แม่จะพาฉันไปซื้อเสื้อผ้ายังไงแล้วก็ฝากข้าวเนี่ยช่วยเลือกให้หมูด้วยแล้วกันวันนี้แม่พี่ดูใจดีจนน่ากลัวนะเอ๊นอกจากวันที่ไปลอยกระดูกพ่อเนี่ยข้าวกับหมูก็เคยเจอกันมาก่อนก็ไม่นะครับคุณแม่แต่แม่ว่าดูสองคนนี้เขาสนิทกันเร็วจริงๆนะคนเหมือนกันมันก็จะคลิกกันง่ายกว่าคนต่างกันจริงไหมลูกหมดก่อนนะเพื่อนเพื่อนมาพร้อมกันพ่อขาดเห็นไหมพ่อชั่วเขาไม่มาเชียบีบตูด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 ตัวเองเอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่